แคนาดาจะเปิดพรมแดนสำหรับคู่รักในวันที่8ตุลาคมอันนี้คือเอ,เอาตามหัวข้อเฉยๆนะแต่ว่าเรื่องวันที่8ตุลาคมเนี่ยใครมีวีซ่าแล้วจะไปเนี่ยต้องลองถามสถานทูตด,ดูก่อนว่าไปได้ชัวร์หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือเว็บไซต์ข่าว,แต,ว,ตาวแต่เว็บไซต์ของทางการเนี่ยเขาบอกว่ารายละเอียดจะมีประกาศออกมาอย่างชัดเจนก็คือในวันที่8ตุลาคมซะมากกว่าก็เลยยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ก็คือมีข้อแม้อยู่นะว่าจะต้องมี สำหรับคู่รักนะจะต้องรู้จักกันมามากกว่า1ปีแล้วก็วีซ่าที่เราพูดถึงนี้ก็คือเป็น Temporary r e s i d e n t visa ก็คือ TRV นะหรือมันมีอีกชื่อเรียกหนึ่งอ่ะมี2ชื่อ v i s i t ต r Visa ก็ได้อ่ะก็คือวีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเย็ยนนั่นแหละซึ่งของแคนาดาเนี่ยเขาคุ้มอยู่แล้วคือมีคนในในกลุ่มโปโ,โนไก์แฟนฝรั่งเนี่ย ตอนนี้น่าจะ2คนแล้วนะหรือหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้จำไม่ได้ลักซี่เขามาโชว์ว่าเขาขอวีซ่าแคนาดาผ่านแล้วอะ่ะเอารูปวีซ่ามาโชว์เลยนะแต่เขารอนานรอมาประมาณ2เดือนกว่าจะได้วีซ่าอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่ชัวร์ว่าเขาได้วีซ่าเพราะว่าเขาเคยไปมาแล้วหรือเปล่าหรือ,อยังไงเพราะเขาไม่ได้ให้รายละเอียดมากนะแต่โอเคโดยรวมมีคนผ่านนะแต่ว่าถ้าไปขอช่วงนี้ก็คืออาจจะรอนานแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงถ้าเกิดว่าเราเพิ่งคบกับแฟนได้ไม่ไม่ถึง1ปีหรืออะไรเงี้ยนะ แล้วก็ส่วนของแคนาดาเนี่ยออเคยมีออกข่าวไปก่อนหน้านี้นานแล้วว่าสามารถขอวีซ่าได้ทางออนไลน์เท่านั้นอาจริงๆขอได้ตั้งนานแล้วแต่ยังเดินทางเข้าไม่ได้คืออัพูดมาตั้งนานแล้วก็คือเราขอไปทางออนไลน์แล้วเนี่ยเราจ่ายค่าวีซ่าจ่ายค่าไบโอเมตริกสส่งใบสมัครอะไรไปส่งเอกสารทางออนไลน์ไปหมดแล้วเนี่ยถ้าสถานทูตเขามีอีเมลกลับมาว่าให้ไปเก็บลายนิ้วมือที่ VFS แคนาดาเราก็ไปเก็บลายนิ้วมือเสร็จแล้วก็รอผลประมาณนี้นะ ว่าวีซ่าจะส่งกลับมาเมื่อไหร่ทีนี้คือตามหัวข้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าแคนาดาจะเปิดสําหรับเฉพาะบางกลุ่มในวันที่8ตุลาคมแต่ต้องไปเช็คดูให้ดีอีกทีหนึ่งก่อนว่า8ตุลาคมจริงเปล่าหรือว่า8ตุลาคมคือวันประกาศละเอียดที่ชัดเจนตรงนี้นะครับก็คือเว็บไซต์ของทางการแคนาดานะ canada.ca ตรงเนี้ยเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงกฎการเดินทางห้ามเข้าก็คือยกเว้นสำหรับขยายกลุ่มแนหะครอบครัว กลุ่มสมาชิกครอบครัวและกลุ่มที่มีความน่าเห็นใจก็ไม่ใช่เฉพาะคู่รักหรอกกลุ่มอื่นด้วยนะอาจจะไปเยี่ยมคารวะศพหรือว่ากำลังป่วยหนักแล้วก็กลุ่มของคู่รักที่คบกันเกินหนึ่งปีเนี่ยอยู่ในกลุ่มของ extended family members คืออยู่ในกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่กลุ่มน่าเห็นใจนะอยู่กลุ่มครอบครัวก็คือเขาประกาศในวันที่2ตุลาคมว่าขยายกลุ่มสมาชิกครอบครัวเนี่ยแล้วก็กลุ่มที่ได้รับอนุญาตเข้าแคนาดาในพื้นฐานของความน่าเห็นใจเนี่ยก็คือสามารถ ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าแคนาดาได้แต่ว่าประโยชน์เนี้ยสาคัญว่าข้อมูลว่าจะต้องทํำยังไงและเอกสารอะไรที่คุณจะต้องมีคุณสมบัติเนี่ยก็คือจะมาในวันที่8ตุลาคมก็ไม่ได้บอกว่าเข้าได้วันที่8ตุลาคมนะเอาก็ยังงงว่าทําไมเว็บข่าวถึงบอกว่าเข้าได้วันที่8ตุลาแต่ข่าวที่เราเคยออกไปก่อนหน้านี้ว่าแคนาดาจะปิดพรมแดนจนถึง31ตุลาคมเนี่ยแต่เขาไม่ได้บอกว่าหลัง31ตุลามันจะเป็นยังไงใช่ไหม เอาเป็นว่าถ้ากามเว็บทางการคือ8ตุลาคือมีรายละเอียดที่ชัดเจนแต่ว่าเข้าได้8ตุลาหรือเปล่านี่อันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็ตรงนี้นะเขาก็จะมีลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมใช่ไหมไฟล u t mall เนี่ยพอเรากดเข้าไปปุ๊บหน้านี้ก็จะเป็นหัวข้อว่าอัปเดตนะสําหรับกฎการห้ามเข้าสําหรับการขยายกลุ่มสมาชิกครอบครัวแล้วก็เขตผลที่น่าเห็นใจใช่ไหมตรงกลางๆหน้าเนี่ยมันก็จะมีว่ากลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า,ขาแคนาดาก็คือนี่เลยอันแรกนี้เลย ก็คือคนที่มี exclusive dating relationship แปลว่าอะไรแปลตรงตัวอยู่แล้วนะ exclusive dating relationship กับพลเมืองชาวแคนาดาหรือ permanent resident ของแคนาดาอย่างน้อยเนี่ย for at least one year ออ้โอ้โอก็คือจะต้องเคยเจอกันตัวเป็นๆอย่างน้อยหนึ่งปีก็คือต้องเคยเจอกันทางกายภาพกับประชาชนชาวแคนาดาหรือว่าพลเมืองถาวรของแคนาดา อย่างน้อยหนึ่งปีเนี่ยทางกายภาพนะและรวมถึงบุตรของบุคคลเหล่านี้คือหมายถึงว่าถ้ามีบุตรด้วยกันก็ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมก็คือต้องมีหลักฐานพิสูจน์แหละครับเอาเป็นว่าเราก็พิสูจน์เท่าที่เราจะพิสูจน์ได้นะสําคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือที่เอาบ,บอกน่าจะประทับพาสปอร์ตของผู้เชิญน่ะที่เข้าไทยเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งปีสแสดงว่าสรุปว่าจะต้องเคยเจอหน้ากันแล้วก็ ดูจากตาประทับของผู้เชิญและแน่นอนว่าเพื่อนๆก็จะต้องมีการส่งรูปคู่นะรูปวนะิดีโอคอลเนี่ยรูปคู่เนี่ยสำคัญที่สุดเลยแล้วก็ถ้ามีเอกสารนะที่ยืนยันว่าอย่างเช่นใบจองโรงแรมหรือว่าหลักฐานการโอนเงินหรือว่าอื่นๆนะใบเสนีที่เคยส่งของให้การเหลืออะไรเงี้ยที่มันระบุวันที่ที่มันเกินอย่างน้อยหนึ่งปีหรืออะไรเงี้ยอันนั้นก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันก็คือต้องลองยื่นวีซ่าดูก่อนถ้าเกิดว่าเขาให้วีซ่ามาก็คือโอเคไงเข้าได้ ครับเรากลับมาที่หน้าข่าวนะเพราะว่าหน้าของอทางการนี่อ่านโคตรยากครับก็คือจากตัวเว็บทางการที่เราอ่านนะไอ้วันที่แปดเนี่ยเป็นวันที่เขาจะประกาศเงื่อนไขที่ชัดเจนนะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นวันที่เขาจะเปิดพรมแดนนะแต่ข่าวทําไมถึงบอกว่าเปิดพรมแดนให้เข้าวันที่แปดก็ไม่รู้นะฉะนั้นเดี๋ยวรอวันที่แปดหรือว่ารอมีรายละเอียดชัดเจนเดี๋ยวก็จะมาอีกทีหนึ่งอ่าก็คือตอนนี้นักเดินทางในกลุ่มตามที่บอก ก็อย่างที่เราอ่านเนี่ยก็คือกลุ่มที่คบกันเกินหนึ่งปีเนี่ยมีหลักฐานพิสูจน์เนี่ยนะก็สามารถที่จะเข้าแคนาดาได้ถ้าเกิดว่าทําตามขั้นตอนกระบวนการของแคนาดาอ่ะในตรงนี้คือกลุ่มไหนบ้างที่ได้รับอนุญาตให้เข้าแคนาดาซึ่งเราก็ขอ,อกระโดดมาตรงนี้เลยนะเนี่ย partner who have been dating a Canadian for at least one year and their dependent children ก็คือคู่ของประชากรชาวแคนาดาต้องเคย เดทกันอย่างน้อยหนึ่งปีแล้วก็พ่วงด้วยบุตรของพวกเขาด้วยก็ได้หรือว่าจะมีปู่ย่าตายายด้วยได้ด้วยหรออาจเป็นว่าผู้ติดตามแล้วกันแต่สําคัญก็คือส่วนของคู่รักเนี่ยเขาไม่ได้บอกคู่รักนะแต่ว่าดูตามประโยชน์นี้คือยังไงก็ต้องเป็นคู่รักนั่นแหละแล้วก็กลุ่มอื่นขออีกหน่อยนึงก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่ญาติสนิทกันก็คือชาวต่างชาติที่มีเหตุผลที่น่าเห็นใจคำนี้แปลว่าน่าเห็นใจ ในจุดประสงค์ที่เจาะจงอย่างเช่นเป็นเพื่อนสนิทกันที่ประสบอันตรายถึงชีวิตหรือว่าเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตหรืออะไรประมาณเนี้นะถ้าให้เหตุผลเหล่านี้ก็หมายถึงว่าคนที่แคนาดาเขามีปัญหาพวกนี้เราก็สามารถจะให้เหตุผลนี้เพื่อขอบีซ่ามาได้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเหตุผลเหล่านี้ก็อาจจะไม่ต้องกักตัวด้วยนะคือถ้าเกิดต้องกักอีกเนี่ยมันก็ แปลกๆอ่ะเพราะสมมติว่าเพื่อนป่วยหนักหรือเสียชีวิตนะจะมาจะรีบมาเยี่ยมปุ๊บกลายเป็นว่าเฮ้ยกักตัวสิบสี่วันปั่นนั้นอาจจะออกจากโรงพยาบาลไปแล้วหรืออาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมฉะนั้นถ้ากลุ่มน่าเห็นใจเนี่ยก็น่าจะไม่ต้องกักตัวอ่ะแล้วย่อนหน้านี้เลยนะที่เขาบอกนะข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐบาลแคนาดาจะออกมาอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ถัดไปก็คือวันที่แปดนี้แหละเพราะว่าข่าวนี้มันวันที่สองตุลานะถ้ามีอะไรชัดเจนมากกว่านี้เดี๋ยวเราก็มาอีกรอบหนึ่ง หรือเพื่อนๆรอดูในเว็บไซต์ทางการของแคนาดาก็ได้แต่ว่าตอนนี้นะย้ําอีกทีหนึ่งแคนาดายังไม่เปิดสําหรับทัวริซมนะยังไม่เปิดสําหรับการท่องเที่ยวนะหรือการพักผ่อนต่างๆนะยังไม่เปิดนะฉะนั้นกลุ่มที่เข้าได้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะว่าพาร์ทเนอร์ที่เคยเดทกันเดทติ้งเอ็กซ์เพรียนส์แอดลิสต์วันยก็คืออย่างน้อย1ปีต้องเจอเคยเจอกันตัวเป็นๆด้วยอ่ะแล้วตอนนี้ประเทศไหนบ้างที่ได้รับอนุญาตให้เข้าแคนาดา ซึ่งรัฐบาลแคนาดาก็ยังไม่ได้ระบุนะว่าจะเป็นประเทศไหนก็เดาว,ว่าน่าจะได้ทุกประเทศที่เข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่จะขอวีซ่าตรงนี้ได้อ่ะก็เฉพาะกลุ่มน่าเห็นใจกับกลุ่มคู่รักนั่นแหละกลุ่มเที่ยวธรรมดาไม่ได้อยู่แล้วอ่าแล้วเข้ามาแล้วก็จะต้องกักตัวไหมก็แน่นอนจะต้องกักตัวบงเล็บที่บ้านในนี้ไม่ได้บอกแต่ว่าเคยอ่านมาก็คือกักที่บ้านไม่ได้กักโรงแรมนะก็คือตั้งแต่วันที่เขาเข้ามาในแคนาดา และก็จะต้องอยู่ในแคนาดาอย่างน้อย15วันโอ้ตรงนี้สบายๆอยู่แล้วอ่าแต่ว่ามันมีข้อยกเว้นนะสําหรับการไปเยี่ยมคนที่กําลังจะตายหรืออะไรเงี้ยคือหมายถึงเหตุผลที่น่าเห็นใจนั่นแหละหรือป่วยหนกักหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ต้องกักตัวไงก็คือกลุ่มน่าเห็นใจเนี่ยตามประโยคนี้ก็คือจะรวมถึงไปเยี่ยมใครบางคนที่คุณรักเพื่อที่จะบอกลากันเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาหรือไปเข้าร่วมพิธีศพหรือว่า พิธีการจบชีวิตหรอ end of life ceremony ซึ่งก็จะต้องแจ้งการจบการกักตัวเนี่ยที่ทางเขตรหรือทางจังหวัดที่ที่อยู่ก็คือถ้ามาด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือไม่ได้กักตัวแต่เกิดมาด้วยเรื่องของคู่รักอากาักอยู่แล้วแล้วตรงนี้เราต้องมีผลตรวจโควิด19ไหมที่จะเข้าแคนาดาก็ไม่ได้ระบุอีกนะแต่ว่าถ้าเอาตามกลุ่มอื่นๆนะที่เราเคยอ่านมาเขาก็ไม่ได้ขอใบตรวจโควิดนะแต่ก็ยังต้องกักตัวที่บ้าน14วันไงก็คือไม่เอาใบตรวจโควิด แล้วจะต้องมีประกันการเดินทางไหมที่จะเข้าแคนาดาก็ไม่ได้ระบุอีกเหมือนกันนะแต่โดยปกติการขอวีซ่าแคนาดาก็ไม่ได้ต้องซื้อประกันอยู่แล้วนะแต่ในนี้เขาแนะนําว่าเนื่องจากว่าค่ารักษาพยาบาลที่แพงมหาโหดของแคนาดาเนี่ยแนะนําว่าเออก็ควรจะซื้อประกันการเดินทางไว้สักหน่อยก็ดีคือไม่ได้ซื้อเพื่อจะขอวีซ่าหรือซื้อเพราะว่าเขาบังคับแต่ซื้อเพราะว่าเผื่อเจ็บป่วยครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆที่การแปลของอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ก็สรุปว่าอ๋อไม่แน่ใจนะวันที่แปดตามที่หัวข้อนี้บอกเนี่ยที่บอกว่าสามารถเข้าได้เนี่ยน่าจะไม่ใช่นะน่าจะเป็นวันที่เขาประกาศว่าเออต้องการเงื่อนไขอะไรที่ชัดเจนมากกว่านะแต่สําหรับการขอวีซ่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือมันขอได้อยู่แล้วอ่ะตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่อ๋อเคยพูดในอัปเดตข่าววีซ่าไปอ่ะใช่ไหมก็คือแทบจะขอก็ขอได้เลยแต่ว่าเรื่องระยะเวลาในการรอนานแค่ไหนก็มีคนไปขอแล้วก็บอกว่า2เดือน ที่เขารอมาแต่ว่าอาจจะเร็วหรืออาจจะช้ากว่าน,นั้นก็ได้ใช่ไหมแล้วก็สําหรับคู่รักก็จะต้องเคยเจอกันทางกายภาพไม่ต่ํากว่า1ปีนะครับก็ต้องมีหลักฐานพิสูจน์ให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตาประทับของผู้เชิญในพาสปอร์ตของเขาหรือว่ารูปภาพที่ถ่ายคู่กันหรือใบจองโรงแรมหรือใบโอนเงินหรือหลักฐานการส่งไปรษณีย์ที่เขาเคยส่งของมาหรืออะไรก็ว่ากันไปที่มันมีวันที่ระบุว่ามันเกินหนึ่งปีหรืออะไรเง,งี้ยก็คือส่งให้หมดทุกอย่าง ครับก็คือถ้ามีรายละเอียดที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอีกรอบหนึ่งหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่รู้มากกว่านะครับเดี๋ยวช่วยแชร์ตรงคอมเมนต์นะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับข้อมูลในครั้งถัดไปของเรานะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับคือตอนนี้ก็มีอยู่สัก2คนนะนะหรือมากกว่านั้นจตไม่ค่อยแน่ใจก็คือที่มาโพสต์ในกลุ่มโกโนไกแฟนฝรั่งว่าตอนนี้วีซ่าเขาผ่านแล้วคนนี้ก็เหมือนกันอีกคนนึงก็ด้วยนะก็บอกว่ารอเกือบ2เดือน ือเขาจะให้เท่ากับอายุพาสปอร์ตที่เหลือเลยที่แคนาดาให้กับคู่รักตอนนี้ก็คือต้องเคยเจอตัวกันอย่างน้อย1ปีใช่ไหมเขาก็บอกว่าคบกันได้4ปีแล้วก็คือสรุปว่าของเขาเนี่ยผ่านเงื่อนไขโดยบังเอิญเลยหรือว่าเขารู้มาก่อนก็ไม่รู้นะข่าวเราอาจจะช้าก็ได้คนนี้เขาเกินแล้ววีซ่าเขาก็ผ่าน